clouds pass, skies are clear. ข้อ 11ให้หาจุดบนเส้นโค้งของสมการ y เท่ากับ x กำลัง2ลบ3 x ลบ4ที่มีความชันของเส้นสัมผัสเท่ากับ1ข้อนี้หาจุดนะคะบอกเส้นโค้งมาให้แล้วก็บอกความชันมาให้ด้วยข้อ12ให้หาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน f x เท่ากับ 2 x กำลัง 2 บวก x ลบ 4ข้อ13เป็นการแก้โจทย์ปัญหาของค่าต่ำสุดค่าสูงสุดนะคะบอกว่าฟังก์ชันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรแทนด้วย y แล้วก็จำนวนสินค้าให้แทนด้วย x เป็นไปตามสมการ y เท่ากับ 60x ลบ 3x กำลัง 2ถามว่าจะต้องผลิตสินค้าจำนวนเท่าใดจึงจะได้กำไรสูงสุดแล้วก็ถามอีกว่ากำไรสูงสุดเป็นเท่าไหร่นะคะข้อ14 S ในรูปฟังก์ชัน T เป็นสมการการเคลื่อนที่และก็สมการการเคลื่อนที่ที่ให้มา S เท่ากับ T คูณ T ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ให้หาความเร่งขณะเวลา T เท่ากับ4 T เท่ากับ4วินาทีข้อ15นะคะจำนวนจริง2จำนวนบวกกันได้20ถ้าผลคูณของ2จำนวนนี้มีค่าสูงสุดจงหา2จำนวนที่ว่ามานะคะคือหา2จำนวนที่บวกกันได้20นั่นแหละค่ะถ้าผลคูณของเขาได้มีค่าสูงสุดข้อ 16
ข้อ16ให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับรากที่3ของ 3x กำลัง2ลบด้วยเศษ1ส่วนรากที่2ของ 5x นะคะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่าสแควร์รูท y เท่ากับ 2x ลบ1ข้อนี้ถ้าเราจับยกกำลัง2ทั้ง2ค่านะคะด้านซ้ายก็จะเหลือ y อย่างเดียวก็จะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้ข้อ18หาอนุพันธ์ระดับที่2ของฟังก์ชันเมื่อกำหนด y เท่ากับ2ส่วน2ลบ x อนุพันธ์ระดับที่2อันนี้อยู่ในรูปผลหารนะคะนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นผลคูณก็ได้หรือจะทำผลหารก็ได้นะคะถ้าเปลี่ยนเป็นผลคูณก็คือเอา2ลบ x ขึ้นข้างบนอยู่ข้างล่างก็คือ2ลบ x ทั้งหมดกำลัง1ขึ้นไปก็ต้องเป็น2ลบ x ทั้งหมดกำลังลบ1นะคะข้อ19หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อนี้เป็นริบยู y เท่ากับ x กำลัง3ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง4ข้อนี้เป็นข้อก่อนสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่20ให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เท่ากับสแควร์รูท1ลบ 2x ข้อที่20แล้วนะคะมี20ข้อค่ะข้อสอบทั้ง20ข้อนะคะนักเรียนคงพอทำได้ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวมาดูเฉลยคาบหน้านะคะคราวนี้สวัสดีค่ะ